นี่แหละครับนี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วกับบล็อกเอาท์นะฮะถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายเลยของความสนุกครับกับพี่วงอบเชยนะตรงนี้นะครับผมสนุกสนานนี่ฮาครับตลอด1ชั่วโมงจริงๆนะฮะแต่สุดท้ายครับนะผมอยากจะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็มาเปิดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอนะเล่นเพลงสดๆให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็มาพูดคุยถึงที่มาที่ไปรวมถึงโปรเจกต์ของสหภาพดนตรีด้วยใช่ครับนะครับผมก่อนที่เราจะจบรายการไปเนี่ยอยากให้พี่ฝากผลงานผลงานเอาแต่ละคนเลยฝากเอาผลงานอะไรก็ได้อะเรียงคนเลยค่ะพี่อ่ะพี่ก่อนเรียงตัวเลยเรียงคนเรียงคนเลยวันนี้ปลาหมึกบ้าฝากผลงานเพลงปล่อยเธอขึ้นฟ้านะครับผมนางเอกสวยครับเข้าไปดูกันได้ครับผมดูได้ที่ไหนฮะดูได้ที่ YouTube ครับผมชี้ช่องเลยนะครับพี่ตั๊กครับให้น้องแมนก่อนฝากผลงานเพลงปล่อยเธอคืนฟ้าด้วยละกันนะครับผมพวกเราเป็นศิลปินหน้าใหม่แล้วกันนะยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับครับผมคุณตั้มครับว่าไงก็ฝากหมอมาฝากดีฝากฟาร์มปลาทองร้านข้าวแกงของพี่ตั๊กครับผมเฮ้ยทำอร่อยแล้วเอาเพลงเป็นงานเป็นอ๋อก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับครับถ้าเป็นชีวิตจริงก็ปล่อยเขาไปเถอะครับน่าพูดได้น่าสนใจมากเป็นคนที่พูดดีพูดดีพี่สีครับพูดดีครับพี่ก็โอเคค่ะยังก็ขอฝากด้วยกันนะครับพวกเราทีมงานลูกคนเล็กแล้วก็ทีมงานวงอบเชยตั้งใจทำผลงานเพลงนี้ออกมาตั้งใจมากตั้งใจมากเชื่อแล้วผมฝากละฝากอย่างนั้นโปรดฮะได้โปรดเถอะนะฮะยังไงก็ตามครับฝากนะครับซิงเกิลนี้เขายังไม่ได้ฝากเหลือคนหนึ่งนี่นะข้ามไปพี่ตั๊กก็ด้วยแล้วกันนะครับฝากแฟนๆบล็อกเอาด้วยบล็อกค่ะบล็อกเอบล็อกเอบล็อกเอานะครับพวกเราเป็นก็ศิลปินหน้าใหม่ครับวงการเพลงแล้วก็โอเคค่ะในนะยังในสไตล์ที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเคยจะได้ฟังมาแล้วล่ะค่ะครับผมสมัยเมื่อก่อนอะไรเงี้ยพวกเรานำกลับมาเล่นกันอีกนำกลับมาเป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะครับสร้างความน่าสนใจนะครับก็ฝากดูแล้วกันซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าปล่อยเธอคืนฟ้าเนี่ยเป็นเพลงฟังสบายๆนะครับพวกเราตั้งใจทำงานครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านรู้สึกไปกับเพลงครับผมอยากให้ท่านเขาเรียกอะไรดาวน์โหลดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ดาวน์โหลดที่ไหนพี่ดาวน์โหลดที่ไหนนี่เขามีดอกจัน49222กด34กด34นี่คือรหัสของเราอ๋อรหัสของพี่รหัสดาวน์โหลดรหัสเขาเรียกอะไรรหัสวงรหัสวงคือ34ใช่ไหมครับกดดอกจัน49222แล้วโทรออกครับผมแล้วก็มีศิลปินในสามบ้านมากมายครับผมพวกเราก็คือหมายเลข34นั่นเองนะคะโหลดได้ทางiPhone แล้วก็ Android นะคะใช่ครับแล้วก็ iTunes และ Deezer ครับผมโอ้นะฮะท่องมาทั้งคืนครับผม Deezer ท่องมาทั้งคืนเลยนะครับสุดท้ายครับแล้วก็ช่องทางติดต่อกับพวกเราอีกมีอะไรบ้างเอ่ยก็คือFacebook ค่ะ Facebook นะคะอันนี้โดยตรงเลยอบเชยโดยตรงเลยนะครับเป็นเม้นเข้าไปด่าเราว่าแต่ได้แล้วแต่นะแต่เลยเออมาเล่นได้มาเล่นได้ก็เป็นทีมชมกันได้ครับผมงานแล้วก็หลายๆอย่างความเคลื่อนไหวเราจะมีคลิปหลังๆนี้เราจะเริ่มทำคลิปสนุกสนานกันครับผมเพิ่มขึ้นเข้าไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเรานั่นคือแฟนเพจลูกคนเล็กลูกคนเล็กลูกคนเล็กคืออะไรลูกคนเล็กคือทายย่อยเป็นทายย่อยนะทายย่อยที่คอยดูแลศิลปินในนั้นประมาณ18ล้านคนไม่ถึงบ้า5วงทั้งประเทศเลยร่วมกันครับโดยการนำของพี่น้องอภิสิทธิ์ณตะกั่วทุ่งเป็นโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็จะมีอะไรก็สุมหัวกันอยู่ในนั้นคิดงานดีๆคิดการ brainstorm กันครับผมสุดท้ายฝากด้วยกันสำหรับแฟนเพจของลูกคนเล็กแล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแฟนเพจMusic Unit นั่นคือสหภาพดนตรีนั่นเองนั่นคือไปอัปเดตตารางงานของพวกเราไปดูว่าพวกเราจะไปโชว์ที่ไหนจังหวัดอะไรการเดินทางอะไรค่ะก็มีบอกในFacebook นี้ค่ะ We are Music Unit ใช่ We are Music Unit yeah okay it's gonna be alright call this phone ภาษาอังกฤษต้องคุยกับเขาเลยอ๋อเหรอตอบสัตว์ตะกี้แล้วครับแล้วตั้งหม้ออะไรนะตั้งหม้ออะไรร้านอาหารเราเรามีคอนเสิร์ตเรามีเล่นไหนครับคอนเสิร์ตด้วยลืมก็คือการวันที่12พฤศจิกายนพฤศจิกาครับคอนเสิร์ตซิวเลกที่ซิวเลกที่พัทยาคอนเสิร์ตล็อกออนเดอะเลกอ๋อไปลอยกระทงกันไปครับล็อกออนเดอะเลกครับการวันไหนครับศิลปินไม่จำกัดค่ายครับวันที่22พฤศจิกาเดือนหน้าเดือนหน้ามีพวกเราไป3โมงของล็อกออนเดอะเลก
ครับผมมีพี่แมวแมวพี่ป้อมพี่โตโอ้โหพลาดไม่ได้เลยแล้วก็มาเจอบุ๋งอบเชยด้วยนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งวงครับที่น่าจับตามองครับในวงการเพลงไทยนะครับไม่ธรรมดาเลยเดียวครับด้วยเนื้อหาเพลงนะฮะที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตัวตนของพวกเขานะฮะที่เป็นแบบนี้ด้วยแล้วคุณล่ะจะไม่พลาดได้ไงครับที่จะฟังเพลงพวกเขานะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมนะฮะติดตามพวกเราได้ใหม่นะฮะทวิชชั่น54และ70ครับทางโซเชียลโซเชียลค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือว่า YouTube นะคะครับผมนะฮะไทจูนครับแอปพลิเคชันดูเราพวกเราได้ทุกที่ทุกเวลาครับแล้วก็ blogatv.com ครับและขอคุณเสื้อผ้าครับจาก Pen Killer ครับและมาเอาพี่และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ครับขอขอบคุณพี่อบเชิญ5คนด้วยครับครับมากครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปครับพรุ่งนี้จะมีอะไรรอนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายหยุดได้ไหมมองตัวเองบ้างสิที่โปรดฟังฉันอย่าทิ้ง